นี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนชีววิถีอยู่ที่ตำบลน้ำเกียนจังหวัดน่านตั้งแต่ปี4950เนี่ยเราเริ่มมีความคิดว่าเราอยากจะเอาสมุนไพรที่เรามีอยู่ในชุมชนนะคะมาทำใช้เช่นใบหมี่ค่ะที่เราเห็นอยู่ตามป่าคนเฒ่าคนแก่ใช้สระผมอยู่แล้วเราก็เลยนำมาทำเป็นแชมพูใช้กันเองก่อนเสร็จแล้วก็เลยเกิดแนวคิดในการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสมุนไพรที่เรารับซื้อมาจากสมาชิก700กว่าคน250กว่าหลังคาเรือนส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรที่ในพื้นที่ตำบลของเรา5หมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านตามหัวไร่ปลายนาบ้างโดยไม่ใช้สารเคมีปู่ย่าตายายเราก็ปลูกสมุนไพรที่เรานำเอามาใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้ำของเราที่นี่ครับบ้านเรารณรงค์การกินสมุนไพรเป็นอาหารก็จะมีปลูกตามบ้านหลายๆอย่างอันแรกก็เชียงดามะลุมตำลึงแล้วก็เหงือกปลาหมอแล้วก็ย่านางดอกอัญชันที่ริมรั้วมีมาตรการไม่ให้ใช้สารเคมีในบ้านคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้ปุ๋ยหมักตอนปลูกก็เอาปุ๋ยรองพื้นเดือนกว่าก็ใช้เองเขาสามารถพัฒนาจนเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เรียกว่า PGS ก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมมีการตรวจแปลงมีการรับรองมาตรฐานแปลงโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านสมุนไพรขึ้นดิมรั้วในสวนปลูกง่ายและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีเยอะแยะมากค่ะเพราะมันขึ้นตามป่ามันปลูกง่ายมันขึ้นง่ายต้นไม้มีนี่แหละเอามาขายเป็นต้นน้ำมีรายได้เสริมทุกวันเช่นเก็บดอกอัญชันนะคะเก็บใบเชียงดาเก็บใบหมี่หรือสมุนไพรบางอย่างออกตามฤดูกาลเช่นมะกรูดขมิ้นที่นี่ก็รับซื้อเพื่อนำมาแปรรูปทั้งหมดเราก็เลยเริ่มพัฒนากระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐานของอย.กำหนดนั่นก็คือโรงงานผลิตจะต้องมีมาตรฐานผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตอนนี้เราสามารถประเมินมาตรฐานรับรองที่เรียกว่าอาเซียนคอสเมติก GMP ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดของเราแล้วก็ขายดีมาตลอดก็คือแชมพูค่ะก็เป็นแชมพูที่ชะลอปัญหาผมร่วงนะคะช่วยลดปัญหาผมร่วงชะลองอกก่อนวัยทำจากสมุนไพรใบหมี่ดอกอัญชันแล้วก็ขิงปีนี้เราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติของกรมการแพทย์แผนไทยค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะทกส.เนี่ยเป็นเหมือนผู้คิดหรือเป็นเหมือนมิตรแท้ให้กับวิสาหกิจในเรื่องของการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนเราพัฒนาให้เรารู้จักวัตถุดิบที่มีคุณภาพเอาทักษะที่เรามีอยู่เดิมน่ะมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรผงแตกลายออกมาอีกหนึ่งรายการเป็นเครื่องดื่มนะคะก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรผงจากใบเชียงดาความสุขก็คืออันดับแรกเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือมีรายได้เพิ่มแล้วเนาะลูกหลานกลับมาอยู่บ้านค่ะผมก็มาทำงานด้วยกันที่นี่ทำให้เกิดการจ้างงานชุมชนก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นการที่เราจะทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่กินอิ่มนอนอุ่นและชุมชนที่ฝันดีซึ่งมันใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับเป็นความใฝ่ฝันของแม่ตั้งนานนานอยากให้มีอย่างนี้นะครับมีความสุข มีความสุขมากๆค่ะความภูมิใจของคนทั้งชุมชนสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่นี่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนจังหวัดน่านทกส.เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย